السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وأمره عباده بالعدل والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي حرم الظلم والعدوان والبغي والطغيان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان المبعوث رحمة للأنام وهجة على الإنس والجان صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذي آمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوه بإحسان وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته وأحذركم وإياي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد พี่น้องผู้มีศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะห์ที่13ว่ายาอัยยูฮันนัสإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا มนุษยชาติทั้งหลายเราได้สร้างพวกเจ้าทั้งชายและหญิงและเราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นก๊กเป็นเหล่าและเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อพวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักกัน
พี่น้องที่เคารพรักราชอาณาจักรไทยตั้งแต่โบราณกาลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีศาสนิกของศาสนาต่างๆเป็นพลเมืองพุทธศาสนาเป็นศาสนาของพลเมืองส่วนใหญ่ส่วนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพลเมืองจำนวนหลายล้านคนพุทธศาสนิกชนได้อยู่ร่วมกับชาวมุสลิมมานับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลและทุกศาสนามีกรอบและขอบเขตในการดำรงอัตลักษณ์และความเป็นศาสนิกของตนด้วยกันทั้งสิ้นศาสนาและพิธีกรรมของศาสนาเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ในแต่ละศาสนาไม่มีการบังคับหรือเบียดเบียนกันตลอดจนไม่มีการก้าวล่วงขอบเขตที่ศาสนากำหนดไว้เช่นกันส่วนเรื่องมีการปฏิสัมพันธ์กับชนต่างศาสนิกในเรื่องทางโลกที่ไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้มุสลิมก็สามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสมการยอมรับถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ได้กระทำไว้ตลอดจนสำนึกในบุญคุณเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับและเรียกร้องให้ศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญในคุณูปการนั้นซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเชื่อและพิธีกรรมศาสนาที่จำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่ในกรอบหลักการของศาสนาพี่น้องที่เคารพรักเราและท่านทั้งหลายต่างก็รู้ดีว่าบ้านเมืองนี้คือมาตุภูมิและถิ่นที่อยู่อาศัยของเราและเราทุกคนรู้ดีว่าประเทศของเราเป็นราชอาณาจักรคือแผ่นดินของพระราชาและพระราชาพระองค์นี้คือองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์ศาสนาของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่เข้าใจและมีเมตตาพระองค์ทรงประกอบพระราชนพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประสบนิกรของพระองค์โดยมิมีการแบ่งแยกแม้กิจการของศาสนาอิสลามพระองค์ก็ทรงทำนุบำรุงและทรงอุปถัมภ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลความหมายภาษาไทยโดยท่านอาจารย์ตวนสุวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชมนตรีเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานสานต่อเพื่อประสบนิกรมุสลิมและเป็นคุณุปการแก่ประเทศชาติพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยและทรงเสด็จไปยังจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้นำศาสนาอิสลามดีเด่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสร้างโอกาสหว่านเมล็ดพันธุ์การศึกษาทรงอุปถัมภ์จนเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามเป็นปัญญาชนที่สร้างคุณุปการแก่แผ่นดินทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความหวังและความมุ่งมั่นแก่ประสบนิกรของพระองค์
ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสุขภาพทรงทุ่มเทพระวรกายสติปัญญาในการพัฒนาโรงพยาบาลเสด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทรงมีพระอัจฉริยภาพ ด้านการบินด้านการเกษตรทรงพระราชทานโครงการเกษตรวิทยาซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์พระราชทานพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งจิตอาสาอันเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการสร้างจิตอาสาเพื่อให้การช่วยเหลือ ที่เป็นสาธารณะและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์โดยถ้วนหน้ามาตลอดอันเป็นเครื่องยืนยันโดยแท้ในพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาจักรราษฎรตลอดไปเมื่อเราและท่านทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนชาวไทยซึ่งได้รับประโยชน์สุขจากการปกครองโดยธรรมของพระองค์ ก็ขอให้เราและท่านทั้งหลายจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงบันดาลให้เราและท่านทั้งหลายเป็นประสบนิกรของพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาและทรงอุปถัมภ์คำจุนศาสนาอิสลาม เรารู้ซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นในหลวงของเราเพราะเราคือผู้ศรัทธาซึ่งสำนึกในบุญคุณของผู้ปฏิบัติดีกับเราและศาสนาของเราและผู้ศรัทธาที่มีศรัทธาอันสมบูรณ์คือผู้มีมารยาทอันงดงามรู้คุณ และถือในความกตัญญูกตเวทีพี่น้องที่เคารพรักศาสนาอิสลามและประชาคมมุสลิมได้ตั้งมั่นอยู่ในราชอาณาจักรนี้มาแต่ครั้งโบราณกาลศาสนาอิสลามได้รับการอุปถัมภ์ และส่งเสริมโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาคมมุสลิมมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลามและการประกอบศาสนกิจมีสิทธิหน้าที่เสมอด้วยพลเมืองไทยที่นับถือในศาสนาอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขอให้เราทุกคนจงยินดีต่อความโปรดปานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่เราด้วยการรู้คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติต่อในหลวงของเราและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยจรรยามารยาทอันงดงาม เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่ามัลลัมยัชกุริลนาสลัมยัชกุริลลาห์ผู้ใดไม่รู้คุณคนผู้นั้นไม่รู้คุณอัลลอฮ์ผู้ใดไม่รู้คุณคนผู้นั้นไม่รู้คุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรัก ในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ในฐานะประสบนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณนั้นด้วยการเป็นศาสนิกชนที่ดีเป็นประสบนิกรที่มีความรักในการสร้างประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติโดยรวมมีจิตสำนึกสาธารณะมีความสมัครสมานสามัคคีไม่ทำตนให้เป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นมาตุภูมิและปิตุภูมิที่เราทุกคนถือกำเนิดและฝังรกรากด้วยเหตุที่ประเทศของเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยึดหลักทศพิธราชธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยศาสตร์ของอิสลามประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินนี้และนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่พวกเราและพวกเรามีหน้าที่ที่ต้องรักษาไว้การเป็นมุสลิมที่ดีคือการมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลามคือความสันติสันติคือความสงบสุขร่มเย็นมุสลิมจึงมิใช่ผู้บ่อนทำลายและเป็นภัยต่อความเป็นปกติสุขของสังคมในขณะที่มุสลิมมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนานั่นย่อมหมายถึงการที่มุสลิมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยความดีงามทางจริยธรรมคุณธรรมโดยไม่แบ่งแยกเพราะมีคำสอนว่าท่านจงปฏิบัติดีกับผู้คนด้วยมารยาทที่งดงามและจงทำความดีเยี่ยงที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงทำดีกับท่านในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลทรงโปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พระชนมพรรษาวิวัฒน์ยืนนานทรงพระเกษมสำราญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สถิตสถาพรในรัตนราชัยศูนย์สิริราชสมบัติพระเกียรติคุณเจิดจำรัดแผ่ไพศาลทุกที่สานุทิศสถิตเป็นฉัตรแก้วคุ้มก้าวชาวไทยทั้งปวงตราบกาลนานอะกูลุกอูลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอุดออัลลอฮ์يستجيب لكم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون
อูซีกุมวะอียายะบินัฟซีบิตักวัลลอฮิวะตออะติฮิลาอัลละกุมตุรฮะมูนกอลัลลอฮุตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعونوأقم الصلاة